ับมาคุยกันต่อกับโฆษกพรรคภูมิใจไทยครับนะครับก็คงจะได้ทราบข่าวคราวไปหลายวันแล้วนะครับเรื่องของอะไรนะฮะปลดหนี้กองทุนหมู่บ้านใช่ไหมครับครับก็มีการปราศัยกันแล้วทุกโรคไม่ใช่30บาทนะฮะคือเอาทุกโรคเลยทุกโรครักษาครับอันนี้ยังถือว่าเป็นนโยบายระดับหัวกะทิของพรรคนะคือต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับก่อนที่จะอนุญาตเรื่องนโยบายก็ต้องเรียนว่าหลายท่านบอกใบหน้าผมไม่น่าจะพูดเรื่องเศรษฐกิจก็เลยต้องเรียนอย่างนี้ไปได้ยังไงพูดเรื่องเศรษฐกิจได้นะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆเนี่ยในพรรคเนี่ยเราคิดร่วมกันเอาข้อมูลมาพิจารณาร่วมกันแล้วก็ถือหลักว่าใครก็ตามที่มาร่วมทำนโยบายทุกคนต้องเข้าใจนโยบายให้มันลึกซึ้งเหมือนกันนะครับก็เศรษฐกิจผมก็เข้าไปดูที่จริงก็ทุกนโยบายนะครับเพราะในพรรคก็ทำกันร่วมกันทำงานกันไม่กี่คนนะครับก็อยากจะเรียนว่าวิธีคิดเรื่องเศรษฐกิจของภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะต่างจากพรรคอื่นตรงที่ว่าเขามีเรื่องเมกะโปรเจกต์เรื่องนู้นเรื่องนี้แต่เราเองเนี่ยเรามีฐานความคิดเนื่องจากเราได้สัมผัสกับพี่น้องชนบทซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็คือคนยากคนจนมีอาชีพเกษตรกรแล้วก็กลุ่มคนหาครับเช้ากินค่ำนี่มีเยอะมากมายเราก็มีนโยบายที่ออกมา9ข้อ10ข้อหรือเป็น11ข้อเนี่ยนะครับหลักก็คือมีการเรามีความคิดว่าไอ้ปัจจุบันในปัญหาของสังคมบ้านเราเนี่ยมันยังดำรงอยู่ก็คือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจท่านจัดเรื่องของเศรษฐกิจก็จะรู้ความเหลื่อมล้ำของคนที่อยู่ในชนบทกับอยู่ในตัวเมืองครับคนในกรุงเทพกับในตัวเมืองต่างจังหวัดก็มีความแตกต่างในขณะเดียวกันกรุงเทพเองเนี่ยในขณะที่พวกเราที่อยู่ทำงานกันแบบนี้พี่น้องที่ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างหรืออยู่ตามซอกตามซอยหาเช่ากินข้าวอยู่กรุงเทพเหมือนกันก็มีความแตกต่างเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่เข้าไปดูแลด้วยสังคมโลกที่มันกว้างขึ้นเนี่ยเขาตามไม่ทันนะแล้วในที่สุดก็จะมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำช่องว่างก็จะมากขึ้นเราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเกษตรกรของเราเนี่ยโดยเฉพาะพี่น้องที่มีอาชีพเป็นชาวนาเนี่ยไม่ว่ากี่ชั่วนาตาปีเนี่ยก็ยังลำบากยากแค้นแสนเข็ญอยู่ยังมีความเป็นอยู่ที่ลำบากเพราะฉะนั้นเราก็มาคิดว่าเหตุผลกลไกแน่นอนแล้วครับวันนี้ก็ชัดเจนที่เราบอกว่าเราจะมีนโยบายสำคัญก็คือเรื่องของการประกันรายได้หรือประกันราคาสินค้าเกษตรทุกตัวหลักโดยเฉพาะเรื่องข้าวเนี่ยเราประกาศว่าข้าวเปลือกตันละ 20,000 บาทไม่เอาจำนำเพราะจำนำคือความล้มเหลวที่มีเรื่องของการทุจริตเรื่องของชาวบ้านมีปัญหามากและกลไกต่างๆมันไม่มีผลแต่เรื่องประกันเนี่ยชาวบ้านได้ประโยชน์แน่นอนแล้วเราก็จะทำหลายตัวด้วยสินค้าหลายตัวหลายตัวอื่นๆนะครับแต่ถ้าดูว่าสินค้าเกษตรหลายอย่างเนี่ยยางนี่ตอนนี้เอาตัวเองรอดได้แล้วนะครับมันสำปะหลังนี่ตอนนี้ก็ถ้าเรายังประกันกันมาแบบ3บาทกว่าเนี่ยเขาก็มีความสุขอ้อยอะไรหลายอย่างมันไปรอดแหละแต่ข้าวนี่แหละครับข้าวนี่เราก็เลยยืนยันแล้วก็พี่น้องเกษตรกรเขาก็ตอบรับมากเพราะว่าการประกัน 20,000 บาทเนี่ยมันคิดแล้วเนี่ยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นเรื่องสำคัญที่สุดก็คืออยากจะบอกก็คือว่าเรามีแนวคิดอย่างเดียวครับถ้าจะลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเนี่ยเขาหมดหนี้เพราะฉะนั้นวิธีคิดเราเนี่ยจะเห็นว่าเราไม่คิดที่จะไปสร้างหนี้ให้เขาเราทำอย่างไรให้เขาหมดหนี้ปลดหนี้ให้เขาแล้วเขาก็จะมีเงินแล้วเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะดีไปด้วยครับนี่คือหลักคิดถามเรื่องประกันนิดนึงครับคือที่ผ่านมาชาวนาเนี่ยก็จะบ่นว่าประกันเนี่ยราคาที่ตั้งไว้กับราคาที่ชดเชยเนี่ยแล้วก็ราคาที่เขาได้เงินจริงๆเนี่ยมันไม่คุ้มต้นทุนเขาถูกต้องจะแก้ไขปัญหายังไงคืออย่างนี้ครับคือวันนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันมีหลายเรื่องซึ่งจำเป็นที่จะต้องไปกับปรับแก้วันนี้ราคาข้าวหอมมะลิอาจจะตั้งว่าราคาไว้ถึงขนาด14,000ครับแต่จริงๆมันไม่ถึงใช่ไหมครับรัฐเองเนี่ยมีวิธีคิดที่ผ่านมาว่าละเมิดบวกกำไรให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาแล้วเนี่ยตันนึงเขาอาจจะได้ประมาณ 2,000 บาทแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันมีกลไกเพราะฉะนั้นมันก็มีเกิดรายการว่าต้องไปตั้งโต๊ะของกระทรวงพาณิชย์อยู่ด้วยเราเองเราก็มีฐานความคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการที่เข้าไปตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยการตั้งราคาประกันไว้ที่ในราคาที่มันบวกไปเพื่อที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยได้มากกว่าควรจะเป็นนะครับปัจจุบันมันบิดเบือนอยู่ละแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้วิธีคิดของเราก็คือว่าเมื่อเราจะนำเงินก้อนเดียวกัน
ที่ขึ้นหลักของภูมิใจไทยซึ่งผมคิดว่าเป็นหลักเหมือนกันก็คือว่าอำนาจของรัฐเนี่ยมันมีอยู่อย่างนึงก็คือการเข้าไปแทรกแซงเข้าไปสนับสนุนที่ผ่านมาเรื่องของการแทรกแซงเรื่องจำนำมันล้มเหลวรัฐบาลที่ผ่านมาก็มีการเอาเรื่องประกันมานะครับว่าจำนำมันมีเรื่องของการทุจริตเรื่องของมีผลกระทบต่อน้ำท่วมอะไรต่างๆหรือการตั้งราคาจำนำซึ่งมันต่ำกว่าราคาตลาดในที่สุดชาวบ้านก็ไม่ได้มีการไปถ่ายถอนมันก็มีผลเรื่องสต็อกเรื่องของการบริหารจัดการอะไรต่างๆมากมายซึ่งเราจะเอาเรื่องเหล่านั้นเนี่ยนะครับเรื่องของประกันที่ยังไม่สมบูรณ์ในรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยมาเป็นตัวตั้งในการแก้ไขแล้วเรารู้ว่ามันมีหลายเรื่องที่สามารถที่จะทำให้เกิดความสมบูรณ์แล้วก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยได้ประโยชน์อย่างจริงจังด้วยจำนวนเงิน 20,000 บาทเนี่ยนะครับนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วยังมีเรื่องอื่นมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะบอกว่าเรื่องน้ำก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับภัยที่มันเกิดขึ้นในเรื่องภัยแล้งเนี่ยยังดำรงอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกปีไม่พูดถึงเรื่องภัยล้นก็คือน้ำท่วมด้วย2ตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเราเข้าไปบริหารจัดการทำระบบน้ำให้มันเป็นประโยชน์อย่างสมบูรณ์โดยเอามาจากน้ำจากลุ่มน้ำ25ลุ่มน้ำเขื่อน500เขื่อนที่มีปัจจุบันซึ่งมันสูญเสียประโยชน์บางครั้งก็ทำให้ประชาชนน้ำท่วมหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำเข้าไร่นาเนี่ยเราก็มีนโยบายเรื่องของการนำน้ำเข้านาให้กับเกษตรกรนะครับซึ่งถ้าทำให้มันครบเนี่ยเราคิดว่านี่แหละครับคือเมกะโปรเจกต์ของเราเราไม่คิดว่าเมกะโปรเจกต์ของเราคืออะไรแต่ว่าก็ใช้งบประมาณไม่มากมายนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำนำน้ำเข้าสู่พื้นที่ของเกษตรกรได้นะครับอันนี้น้ำบวกราคาขายข้าวเนี่ยเราก็เชื่อว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำที่ผมเรียนไปสักครู่เนี่ยจะหมดไปนะครับ อีกเรื่องนึงก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงชุมชนในเมืองหรือในพื้นที่ต่างๆปัญหาอย่างนึงก็คือปัจจุบันเนี่ยนะครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่รถตู้ป้ายดำที่มาวิ่งอยู่เนี่ยมันเถื่อนทั้งนั้นเราก็บอกว่าเรามีนโยบายเรื่องของที่ทำกินนะครับสร้างที่ทำกินให้กับคน1ล้านคนก็คือประมาณ1ล้านคนเนี่ยจะได้รับการดูแลโดยการทำทุกอย่างที่มันเถื่อนๆอยู่เนี่ยนะครับเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ที่โดนมาเฟียรีดไถค่าเสื้อตัวนึง3-4-50,000จนกระทั่งแสนเนี่ยไม่ต้องจ่ายครับเราเข้าไปจัดการพวกมาเฟียเหล่านี้ไม่ว่าในเครื่องแบบหรือนอกเครื่องแบบหน้าพวกผมนี่แหละครับผมว่าน่าดูครับมาเฟียกลัวอยู่แล้วแล้วพวกผมเนี่ยพูดแล้วทำอยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่เราคิดจะทำธรรมดาบินพวกนี้เนี่ยจะต้องไม่มีเรื่องเถื่อนเลยไม่มีเถื่อนรถตู้ที่เป็นรถเอารถป้ายดำเนี่ยก็ให้มาเป็นป้ายเหลืองที่ถูกต้องประชาชนผู้โดยสารก็จะได้ปลอดภัยไม่จะนั่งอยู่ในรถเถื่อนอยู่อันนี้ภูมิใจไทยจะต้องเป็นกระทรวงมหาดไทยเหมือนเดิมทุกกระทรวงอย่างนี้ครับคุณกนกครับต้องเรียนว่าอย่างนี้เมื่อกี้เราพูดเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนแล้วครับเราเป็นพรรคเล็กไม่มีจำนวนส.ส.มากครับแต่ถ้าพรรคใหญ่พรรคใดเนี่ยนะครับไม่พูดถึงพรรคไหนถ้าอยากจะชวนเราไปจัดตั้งไปด้วยไปร่วมด้วยเนี่ยก็ต้องรับเงื่อนไขนโยบายเหล่านี้นะครับเฮ้ยคุณต้องไปทำถ้าคุณไม่รับเราก็ไม่อยู่กับคุณเพราะเรารับปากกับพี่น้องประชาชนไว้แล้วถูกต้องครับเพราะภูมิใจไทยพูดแล้วทำเพราะเราเนี่ยเราต้องการที่จะทำนะครับกล้าทำให้คนไทยครับที่ผ่านมาเนี่ยภูมิใจไทยดูกระทรวงพาณิชย์แล้วปรากฏว่าตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องปากท้องข้าวของแพงจุดนี้เนี่ยจะทำให้ภูมิใจไทยถูกตั้งคำถามไหมครับว่าโอ้โหคุณดูเศรษฐกิจไงทำไมข้าวของแพงคือผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนอาจจะมีอารมณ์ว่าความรับผิดชอบของกระทรวงไหนเนี่ยครับกระทรวงนั้นก็ควรจะต้องรับกันแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับการบริหารของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็มีทางท่านนายกเองหรือรองนายกก็เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดในหลายๆเรื่องหรือว่าเรื่องบางเรื่องน้ำมันปาล์มเนี่ยก็ท่านรองนายกสุเทพท่านก็เข้าไปดูอย่างใกล้ชิดอย่างเป็นข่าวเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าของมันแพงก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันแต่ทั้งหมดนี้ก็คือการทุ่มเทที่จะทำให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนเรื่องของปากท้องมันหมดไปนะครับแต่ไม่อยากจะบอกว่าเรื่องพอเรื่องไม่ดีแล้วโยนให้เราแต่เป็นอยากจะบอกว่าเรื่องดีๆที่รัฐมนตรีพาณิชย์ทำไปแก้ปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ผมเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนแล้วครับว่าเรื่องเหล่านี้มันก็กระทบกับตัวเองมาก
แต่ยืนยันว่าพอช่วงนี้มันเกิดช่องว่างขึ้นมาในช่วงรัฐบาลรักษาการเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการทำงานอย่างเต็มไม้เต็มมือเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดังใจแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าวันนี้ไข่มันก็ลงแล้วนะครับครับมันก็มันเรื่องของกลไกของมันอยู่พอสมควรนะครับเอาละฮะพรุ่งนี้คุณสุภชัยไปร่วมเปิดสนามฟุตบอลแห่งใหม่ครับท่านในบินไหมฮะเสียดายครับสนามงดงามมากแต่ไม่ได้ไปครับเพราะต้องมีหน้าที่อยู่โยงตรงนี้แหละครับ วันนี้ทำงานสุภาพจริงๆทำงานวันหนึ่ง25ชั่วโมงอยู่ตรงนี้ คือฝันได้1ชั่วโมงเรื่องงานนะครับเอาละฮะวันนี้ขอบคุณท่านโฆษกนะตรงนี้มีเบอร์16อยู่ใช่ไหมครับฮะนะครับเห็นแล้วฮะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับเราพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ